BC เทโรศาสนาครับครับคู่20นาฬิกาที่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสักครู่นี้เองครับเพื่อนตำรวจเจอกับ BC BC ต้องการ3คะแนนเพื่อที่จะยึดจ่าฝูงร่วมกับเมืองทองต่อไปนะครับยิงซ้ายของรังสรรค์บอลเชิดข้ามคานฝั่งของเพื่อนตำรวจครับเปิดบอลโค้งเข้าในมาแล้วได้หม่งโดยธนาบอลก็โดดเกินไปอีกตอนนี้ฮอตจริงๆครับธนาบอลของประกรณ์เปรมพักครับเปิดขึ้นหน้ามาใช้กับธนาใช้ความเร็วแตะอ้อมไปติดเท้าซ้ายของทศพรศรีเรืองครับหลุดไปได้นี่เป็นประตูแน่วันนี้ครับโค้ชอุ้มอย่าย้ำประตูเยอะครับคนรอแซวเยอะคำว่าประตูโค้ชอุ้มเนี่ยโชว์ครับยิงซ้ายข้ามกันคุณสอนรามไม่ได้ทำรายการแล้วไม่เป็นไรครับตนาครับโอ้โหบอลข้ามขานิดเดียวไม่เป็นประตูนะครับไม่จากคุณสอนรามเลยครับคุณผมพิสุทธิ์เนี่ยแหละครับถ้าคุณอาจจะพงมาก็ต้องมียิงโค้งๆแล้วครับบอลของเพื่อนตำรวจมาใหม่ครับแล้วดูประกรณ์เปิดตรงนี้ครับสุดๆดูทีก็สวยให้กับพี่แก้วเมอร์ซี่ครับผมเข้าไปชอบตรงจังหวะที่เขาสามารถผ่านบอลได้อย่างเฉียบขาดมากๆเลยนะลูกนี้ถ้าทีมไหนหรือทีมเยาวชนทีมไหนเอาไปเป็นตัวอย่างลูกคอสลูกกับลูกอะลูกนี้เรียกว่าลูกเลดคอสเลยนะครับจากประมาณเขต25หลาของคู่ต่อสู้เนี่ย18หลา20หลาประมาณนี้แหละครับไปที่จุดนัดพบคือตรงนั้นเลยแหละครับที่สำคัญที่เป็นจุดตายของคู่ต่อสู้เลยแหละครับครับแล้วทำออกมาได้สมบูรณ์แบบนะเนี่ยเลี้ยงไปแล้วตะวันนะครับโอ้โหแล้วมันเคิร์ฟดีเหลือเกินแนะนำโค้ชเลยนะครับถ้าใครสอนเยาวชนอยู่ทำลูกนี้ให้เด็กดูเลยนะครับดูโชว์ชิโมจิครึ่งหลังบีซีเร่งมากครับโชว์ได้ยิงครับติดเซฟฟันลบมาใหม่นี่บีซีมาชุดใหญ่เลยครับครึ่งหลังซัดติดบล็อกบอลคลุกคลิกแล้วตรงนี้มีร่วงลงไปครับจตุรงค์พิมพูลเนี่ยผู้สินเฉยเนี่ยครับมาเตะรับหนิดูเท้าซ้ายครับนั่นแหละครับไปขัดขาจตุรงค์อาจจะเป็นจังหวะที่มองไม่เห็นพอดีครับก็เลยไม่ฝ่าแล้วดูนี่น่าจะ 2-0 ครับของทางเพื่อนตำรวจครับดูมูโกโก้ซัดบอลโอ้ยมี40หลาเอาครับชนเสาหลังเท้าเต็มๆเลยนะครับยิงดีมากๆนะครับคุณบิ๊กโอ้โหแล้วเลียดแฉลบๆในปีนี้ยิงอย่างนี้อันตรายมากครับแล้วนี่ตัดมาใน 1-1 ครับเทโรโดยโชชิโมจินาที67วันนี้โชชิโมจิไม่เคยอยู่ในจอนะครับพอมาอีกทีนึงยิงประตูเลยตีเสมอครับ 1-1 ฮะความหวังของ BC นี่มาแล้วนะฮะที่จะมี3คะแนนในเกมนี้จากการยิงเข้าไปก่อนแล้วก็3ของโจชิโมจิครับยูเวคุมสั้นจะลงพิมพ์คูณซัดตามนะติดเซตบอลลบแล้วก็โชว์ตามเก็บจมูกไวดีเหลือเกินครับไดกิวามาสะโชว์มาโมงบอลหลุดกรอบเกือบ 2-1 ครับคือต้องบอกว่ามีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะเจ้าตัวนี้ศีรษะแตกด้วยแล้วก็ลูกมงนี้ไม่มีกลัวฮะครับสู้ทั่วไทยเหมือนกันครับวันนี้รู้สึกว่าจะเย็บ7-8เข็มนะฮะไดกิดูขวาตรงนี้ครับโอ้โหพินโยอินฟินิตติดเซฟทศพรศรีเรืองมายิงกันเป็นปืนใหญ่เลยครับเกมนี้สนุกมากครับแต่มุมของทาง BC ครับดูตรงนี้ครับโชชิโมจิตามซ้ำเข้าไปแต่ว่าผู้ช่วยตีธงเป็นล้ำหน้าคือเดี๋ยวต้องดูจังหวะนี้นะฮะต้องบอกว่าโชเนี่ยไม่ได้ล้ำนะครับไม่ออฟไซด์สำหรับโชนะฮะแต่ว่ามีตัวผู้เล่นที่ห้อยอยู่ยืนออฟไซด์ไว้เสาแรกนู่นครับธนพัฒน์นะครับดูลายมากครับนี่ครับโชว์ไม่ล้ำฮะแล้วพอโชว์ไม่ล้ำและซ้ำเข้าไปแต่ผู้ตัดสินนี่ตีธงไปแล้วคุณเบียร์คุณนะใช่ครับนี้เราต้องมองว่าเขาจะมองมุมไหนไม่ทราบมองมุมคนที่ยืนคนแรกหรือเปล่ากันนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น